คุณผู้ชมคะใครที่กำลังเดินทางในช่วงปีใหม่บางทีเราขับรถเราใจเย็นนะเราค่อยๆไปแต่คันข้างหน้าเนี่ยเขาไม่ใจเย็นเลยกลายเป็นว่าคันเราก็ไปไม่ได้คันข้างหน้าที่มีเรื่องหัวร้อนใส่กันเนี่ยคือรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองฝั่งนะคะจริงๆมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมุดไปไวๆได้นะแต่กลายเป็นว่าพี่เขามามีเรื่องกันจอดมอเตอร์ไซค์ถีบกันกลางถนนทำเอารถข้างหลังติดยาวเหยียดเลยค่ะมันเป็นนักสู้คิดดูคงแคล้วบาดเดียวและไอ้คิวมันเป็นนักซิ่งมันมีรถเครื่องที่คอยวิ่งจุดนี้คืออุโมงค์บางพลัดถนนจรัญสนิทวงกรุงเทพมหานครนะคะสังเกตตรงแนวแท่งที่กั้นนะคุณผู้ชมมันเป็นทางลงอุโมงค์ก็จริงมันเป็นทางขึ้นลงซึ่งมันเป็นเลนสวนแต่ว่าพี่มอเตอร์ไซค์2คันที่เราชี้ลูกศรสีเขียวกับสีแดงเสื้อสีดำกับเสื้อสีเทาตอนแรกเนี่ยเหมือนยอมให้พี่เสื้อดำมุดกระบะไปก่อนนะแต่สุดท้ายพี่เสื้อดำเหมือนชะลอรถแล้วลงมาถีบกันกับทางฝั่งเสื้อสีเทาค่ะสีเทาก็ไม่ยอมลงจากมอเตอร์ไซค์เช่นเดียวกันแล้วไล่ตีกันจนข้ามไปอยู่เลนฝั่งตรงข้ามรถคันขาวเขากำลังจะขับตรงไปขับไม่ได้ไม่กล้าขับค่ะขับไปขับมาเดี๋ยวทับคนต่อยกันตัวเองเดือดร้อนอีกหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นชาวบ้านแชร์คลิปนี้กันเต็มไปหมดนะคะเพราะว่าอุโมงค์เขาทำเอาไว้เพื่อให้รถสัญจรได้ไวมากขึ้นแต่พอพี่มาต่อยกันใต้อุโมงค์ปุ๊บรถมันติดตั้งแต่ปากอุโมงยาวไปข้างหลังเลยค่ะคุณผู้ชมหลายคนเห็นแล้วก็คอมเมนต์นะปรับ500ไม่พอมั้งนี่ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยหลบให้ก็จริงแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นลงไปต่อยกันต่างฝ่ายต่างเสียเลือดเสียเหงื่อเสียทั้งเวลาเสียทั้งเรื่องปัญหาการจราจรสุขภาพจิตอีกต่างหากบางคนบอกว่านี่ฉันอุตส่าห์ลงอุโมงค์เพื่อให้ไวขึ้นกลายเป็นรถติดหนักกว่าเดิมรุ่งนี้ขับออกไปติดแยกไฟแดงตรงบางพัดเร็วกว่าอีกโอ้แล้วจะบอกว่าพี่มอเตอร์ไซค์ทั้งคู่เลยนะลืมไปหรือเปล่าอุโมงค์อ่ะเขาไม่ให้คุณ2คนน่ะขี่มอเตอร์ไซค์ลงไปอิดทั้งคู่แล้วอุโมงค์มันแคบอ่ะพี่จะมุดมุดกระติดติดกระบะติดคู่กรณีด้วยมันเลนเดียวอ่ะครับปกติมอเตอร์ไซค์ห้ามขึ้นอยู่แล้วห้ามลงอุโมงค์ห้ามขึ้นสะพานข้ามแยกคุณพี่เลยไปติดไฟแดงแยกบางพัดไม่เกินนาทีคุณพี่ได้ไปเลยที่ทางไปกลับบ้านผมทุกวันเลยตรงเนี้ยมันแคบมากจริงๆเวลาเราขับรถโดนก็ต้องระแวงว่าไอ้ข้างๆเนี่ยจะมีมอเตอร์ไซค์มาแทรกหรือเปล่า